350บาทนี่ก็จะมีเจลชูชีพเจลให้กับทุกคนเลยนะเช็คอินนะที่มีระบบรักษาความปลอดภัยเหมือนเดิมนะคือมีเจ้าหน้าที่ตรวจอุณหภูมิแล้วก็มีระบบเช็คอินแล้วก็วงวัดอุณหภูมิด้วยครับทำให้เห็นอุณหภูมิของเราก็ชำระค่าเข้าอุทยานเลยนะผู้ใหญ่ก็40เด็ก20ราคามาถึงข้างในเกาะเสม็ดแล้วนะผ่านเจ้าหน้าที่เพิ่งรู้นะว่าเดี๋ยวนี้การเก็บค่าเข้าอุทยานตั้งแต่ตรงท่าเรือเลยเมื่อก่อนมันแบบต้องเดินเข้าไปก่อนแล้วมันถึงจะเก็บนะมีถามเช่ามอเตอร์ไซค์นะ250เอง24ชั่วโมงรวมน้ำมันถือว่าถูกนะช่วงนี้ถ้ามาเที่ยวเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าผมมีจองทริปไปเขาได้จอยตกหมึกไว้จริงตอนแรกอยากไปตกปลาแหละที่เห็นเขาโฆษณากันออกปลาแล้วก็กินเซอร์ซีมกลางทะเลแต่ว่าเขาบอกช่วงนี้มันไม่มีนะครับก็เลยเป็นตกหมึกแทนซึ่งยังไม่รู้วันนี้จะได้ไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่ได้ไปก็จะเป็นพรุ่งนี้แทนนะครับก็หาดสายแก้วมันอยู่ไม่ไกลนะมันเดินไม่ถึง10นาทีดังนั้นเราเดินเอาดีกว่าดูดีร้านปิดไปเยอะมากเลยอะผมว่านะช่วงโควิดอย่างเงี้ยคนปลอดโปร่งขึ้นไปเที่ยวกันเถอะถึงแล้วนะหาดสายแก้ว10กว่าปี15 16ปีที่ไม่ได้เจอกันนะฮะหาดสายแก้วทรายยังขาวละเอียดเดินดังเอียดเหมือนเดิมจริงๆที่พักเราอยู่ใกล้มากเลยนะเพราะว่าพอเดินทะลุหาดสายแก้วออกมาเนี่ยเลี้ยวซ้ายมานิดเดียวทีแรกเราพักที่นี่ใช่ไหมสเม็ดแกนวิวนะฮะคืนสองเราพักตรงนี้ครับซัมเมอร์เดย์อยู่ติดกันเลยก็เดี๋ยวเช็คอินก่อนสเม็ดแกนวิวและห้องชั้นบนก็จะสวยโอ้ใหญ่มากนี่ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ให้เป็นวิวสวนด้วยนะสวยดีไปดูห้องน้ำมาดีกว่าโอ้ยไฮโซหรูหรามาเฮามากอันนี้ส้วมแล้วก็เทียบน้ำดูวิวภาพดูวิวข้างนอกนี่ที่อยู่ห้องบนก็เห็นวิวสวยนะนี่มุมนี้มุมทำงานเลยเดี๋ยวคับนิ้งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวแวะมานั่งทำงานนะครับจริงๆก็คือเอางานมาทำด้วยแหละอยากเปลี่ยนบรรยากาศที่ทำงานสวยเวลคัมนิ่งเรามาตรงนี้นะเป็นบาร์โอ้ไฮโซใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการไม่ต้องไปไหนแล้วเมาอยู่ตรงนี้แหละอันนี้มาเวลคัมนิ่งนะเราก็ได้น้ำส้มชื่อดีเจอมาสรุปว่าทางที่ออกเรือตกหมึกเขาโทรแจ้งแล้วนะว่าวันนี้เรามีออกทริปนะครับแต่เด็กไปหาข้าวกินก่อนโอ้ยพอเริ่มเย็นเริ่มมีเพลงนะเริ่มคึกคืนไปดูกินอะไรดีเนี่ยเดินหานึกไม่ออกเลยเขาแวะมาร้านอยู่ข้างๆวัดนะเป็นซอยเข้ามาถูกกว่าร้านอื่น10บาทกินดีกว่าข้าวเสร็จแล้วนะอันนี้ก็สี่โมงครึ่งละเดี๋ยวรออาบน้ำเดี๋ยวประมาณใกล้ๆหกโมงเขาก็จะมารับไปตกหมึกกันครับตอนนี้แดดล่มมากเลยร้านที่อยู่หน้าหาดหลายร้านก็เริ่มเอาเนี่ยเก้าอี้มาตั้งกันละเดี๋ยวกลางคืนก็คงจะคึกคืนนะหลายคนก็ออกมาเล่นน้ำกันแล้วเวลานี้เดี๋ยวเดินมาจะถึงปลายแล้วนะพื้นมันยั่วแบบสดชื่นเป็นการฝึกตัวเองไว้ก่อนนะเดี๋ยวคืนนี้ออกเรือตกหมึกเราจะได้ชินนะชินคลื่นเราจะไม่เมาเรือนะเดี๋ยวไปดูว่าเราจะไม่เมาเรือจริงเปล่าครับ
ี๋ยวพี่เขามาแล้วไปตกหมึกแล้วนะโอ้ยเลยใหญ่เลยชั้นสองมันไปนั่งนอนได้ไม่รู้ว่าทีนี้เราจะได้หมึกบ้างหรือเปล่าจริงเคยตกหมึกอยู่บ้างเหมือนกันออกเรือเนี่ยแต่ว่าก็ตกยากอยู่เนี่ยบนเรือมีไม่กี่คนนี่นะเขาจะคุมไหมเนี่ยวิธีการตกนะครับก็คือว่าตัวจมเนี่ยเราหย่อนไปก่อนนะครับหย่อนไปให้ถึงพื้นเกณฑ์หลักเราให้ถึงพื้นนะครับถ้าเกิดว่ามันยังไม่ถึงพื้นมันจะไหลลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับฟังพี่เขาอธิบายไปเมื่อกี้แล้วนี่ก็เริ่มปฏิบัตินะฮะเมื่อกี้เห็นหมึกด้วยอ่ะหมึกมันลอยอยู่บนผิวน้ำอ่ะแต่ถ่ายไม่ทันก็จะมีอาหารที่เรากินไว้บนเรือเรายังตกไม่ได้เนี่ยแต่ว่าเรามีหมึกกินแล้วหมึกอร่อยเลยโอ้ยน้ำจิ้มแซ่บมากพุ่งก็สดหวานมากหวานมากหวานไหมครับอร่อยมากถ้าหาเมื่อคืนจะได้ตัวอย่างนี้ค่ะโอ้เราได้เยอะไหมครับเมื่อคืนเมื่อคืนได้ไซส์เนี้ยตัวหนึ่งแล้วก็หมึกกล้วยประมาณ4 ตัวได้ค่ะเพราะว่าช่วงเนี้ยเขาไม่เยอะจริงๆเราต้องแจ้งลูกค้าแบบตรงๆค่ะไม่โกหกอยู่แล้วเนาะครับช่วงเนี้ยมันจะบางตัวเพราะว่ามันเป็นช่วงเดือนหงายครับมันก็ถ้าถามว่าจะให้พี่ว่าจะเยอะๆจริงๆคือช่วงหลังตุลาไปแล้วอะค่ะพฤศจิกาธันวาอะไรพวกนี้อ๋อช่วงนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะอากาศช่วงหน้าหนาวใช่ช่วงหนาวจะได้เดี๋ยวค่อยลองมาอีกรอบหนึ่งแต่นี่ก็อร่อยอะเนี่ยโอ้ยพี่ก็ได้ตัวนึงยินดึบๆเลยแสดงว่าเราจะมีออกไม่ใช่ โอเคเดี๋ยวเราพยายามต่อไปครับโอ้ยได้มาอีกแล้วว้าวอุ้ยตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกอ่ะตัวใหญ่กว่าพี่เขาบอกว่าหันเลยไหมโอเคหันเลยนะที่มันขึ้นมาแป๊บเดียวมันก็ตายเลยเนาะใช่เดี๋ยวมาลองอีกรอบหนึ่งว่าสดจริงๆจะเป็นยังไงหวานมากหวานมากเลยมันล้างน้ำจืดไม่ได้หรอล้างจืดแล้วมันจะคาวอ๋อต้องล้างน้ำเค็มสดๆเมื่อกี้เลยสดกว่านี้ก็โอ้นี่ยังนี่ยังหนึบอยู่เลยอ่ะเข้าปากไปเลยมีซีมีนะต้องชิมเลยสดไหมหวานเจี๊ยบไหมว่ามันกรึบมากเลยอ่ะหวานเจี๊ยบไหมนี่ต่างกันมากเลยอ่ะนี่เกี้ยงเลยเกี้ยงเลยนี่ยังพอมีเหลืออยู่อันนี้ชำนาญการกินปลาหมึกใช่ไหมปกติตกบ่อยไหมฮะมาเรื่อยๆครับขึ้นออกเรืออย่างเงี้ยเหรอฮะก็มาเคยได้เยอะสุดกี่ตัวเขาได้กินกันเสร็จพวกบนเรือแล้วก็ไถเหลือกลับไปเป็นจริงเหรอโอเคอยู่เพราะฝนตกแล้วตอนนี้ฝนตกแล้วนะตกหนักมากเลยก็เลยตัดสินใจกลับกันก่อนครับเพราะว่ามาอยู่กลางทะเลด้วยมีคลื่นลมอะไรเงี้ยเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วกันตอนนี้กลับถึงที่พักแล้วนะฮะก็คืนนี้คงนอนแหละเพราะว่าข้างนอกฝนตกนะครับเมื่อกี้เข้ารถมาส่งแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ด้วยที่ทักกันบนเรือนะครับเป็นเจ้าของโรงแรมที่จันทบุรีก็เดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสได้เป็นจันทบุรีก็คงจะคอนแทคเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเขานำเที่ยวนะฮะเห็นไหมการมาเที่ยวคนเดียวก็ไม่ได้แย่เกินไปเราก็ยังได้เพื่อนใหม่เสมอนะครับคืนนี้จริงๆตอนแรกตั้งใจว่ากลับมาแล้วเดี๋ยวจะไปนั่งแบบริมหาดแต่ฝนตกก็จบไปนะครับเดี๋ยวคงนั่งทำงานแหละแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวไปดูว่าพรุ่งนี้จะอาหารเช้ามันจะเป็นยังไงครับแล้วเจอกันบ๊ายบายอ
น้องแมะมุมสลัดนะครับมีข้าวต้มหอมต้มหู้นะนี่ผมเออลูกเดือยโอ้ดีนะปังเฮ้ยเยอะของเยอะเนี่ยแยมโอ้น้ำเย็บเลยกินดีกว่าเริ่มจานแรกด้วยก๋วยเตี๋ยวนะมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะกูกินข้าวเช้าเสร็จแล้วก็มาเดินเที่ยวเล่นหน่อยนะครับเมื่อกี้กินเยอะมากเยอะจริงๆนะที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้แบบไม่น่าเชื่อนะนั่งเพลินๆดูทะเลไปแล้วก็กินไปเรื่อยๆก็แบบเฮ้ยเจริญอาหารมากเลยนี่ก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จมาเดินแป๊บนึงนะเดินถ่ายรูปเก็บบรรยากาศแล้วก็คงกลับไปพักนั่งทำงานแล้วก็เดี๋ยวอาบน้ำอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายไปอีกที่นึงนะครับวันนี้เราจะไปนอนที่ซัมเมอร์เดย์ก็อยู่ติดกันนั่นแหละกับที่สมิธแกรนด์วิวที่เราพักนะครับคือผมว่านะใครที่อยากรู้ว่าเมาเรือหรือเปล่าอ่ะมาลองยืนบนไอ้เนี้ยสักครึ่งชั่วโมงนะถ้ารู้สึกหัวมึนๆวิ่งๆเนี่ยขึ้นเรือไปตกหมึกผมว่าจะไม่รอดนะเข้ามาเดี๋ยวเช็คเอาท์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเช็คอินที่หนึ่งก็อยู่ข้างกันนี่แหละซัมเมอร์เดย์นะเนี่ยเดินข้ามช็อตมากระจึงเล็กๆนิดเดียวนะพี่เจ้าของน่ารักมากเลยอ่ะคุยดีนะครับตอนนี้เรามาเร็วนะก็เลยฝากของไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเช่ามอเตอร์ไซค์แว้นดีกว่าเนี่ยตอนนี้เป็นเด็กแว้นแล้วนะนี่เราได้คันนี้มาเดี๋ยวเราไปขับรถเที่ยวกันนะครับดูว่าแต่ละหาดมันจะสวยยังไงนะนี่ยังไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันเดี๋ยวขับไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเจออันไหนที่น่าแวะเดี๋ยวค่อยแวะทางเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะนะเมื่อก่อนนี่โอ้ย15-16ปีก่อนที่มานี่คือแบบทางแบบเละมากทุกคนเป็นที่ล่ำลือว่าถ้ามาสมเด็จขับมอไซค์นะถ้าไม่ได้แผลไปเนี่ยมาไม่ถึงสมเด็จนะครับตอนนี้ถนนดีแล้วนะดูอย่างที่เห็นนะตอนนี้เราผ่านไปถึงอ่าวพร้าวนะเพราะว่าตามทางมาเรื่อยๆมันก็มาโผล่ที่อ่าวพร้าวเลยมันมีแยกนะที่จะลงไปอ่าวปะการังก็เลยแวะมาอ่าวพร้าวกันเขามีห้องน้ำด้วยตรงเนี้ยแล้วก็อยู่จากเนี่ยหาดแค่นี้เองคือเรามาเล่นน้ำได้สบายเลยอะน้ำใสมากดูดิว่ามันคาเลน่าฝนน้ำมันจะใสได้ขนาดนี้ดูดินี่เคจากอ่าวพร้าวเดี๋ยวเราตามแผนเดิมนะเดี๋ยวจะวิ่งลงไปที่อ่าวปะการังนะฮะมันมีจุดชมวิวนะเราสามารถดูทั้งพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกได้จากที่นี่นะโอ้อย่างนี้นี่ใครมาถ่ายเนี่ยตรงอ่าวปะการังนี่สวยเลยมุมนี้นี่ฟิลแบบแหลมพรมเทพไหมแบบยืดลงไปแบบฉบับมินิย่อๆนะฮะพอละเริ่มหิวน้ำแล้วเดี๋ยวไปสักอ่าวหนึ่งนะเป็นอ่าวลุงดำมันสมันไม้พังไปแล้วอ่ะก็มาอ่าวลุงดำแล้วนะเป้าหมายสะพานที่อยากจะแบบมานั่งนะก็
หายไปแล้วนะคุยกับเจ้าหน้าที่พนักงานเขาก็บอกว่าก็พังแล้วตามแบบการเวลาของมันไปแล้วทีนี้ทางเจ้าหน้าที่อุทยานเขาก็บอกว่าเขาไม่ให้ทำใหม่แล้วเพราะว่ามันแบบลุกล้ำพื้นที่น้ำทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหลือแต่ซากเหลือแต่ความทรงจำที่เคยมานั่งบอกไปว่าเราเช่ามอเตอร์ไซค์ได้ในราคา200บาทเท่านั้นเองวันแรกที่เรามาใช่ป่ะ250คิดว่าถูกแล้วใช่ไหมรวมค่าน้ำมันเต็มถังใช่ไหมแล้วก็เดินผ่านแบบไอเส้นเซเว่นน่ะนะเส้นเซเว่นก็จะมีร้านแบบเฮ้ยเขียนติดป้าย200แล้วแบบมีทิกอะไรที่บอกว่าอะไรเงี้ยเดินไปถามพวก200บาทพี่เอ้ยจริงเหรอ200บาทชั่วโมงละ100พี่แต่วันนึงอ่ะ24ชั่วโมงอ่ะ200เอ้าก็200สิงั้นเดี๋ยววันนี้เราก็มีมอไซค์และแว้นไปเดี๋ยวกะว่าอยากกินหมูกระทะนะหมูกระทะนี่คือเช็คพอยต์ของผมเลยนะผมไปไหนผมต้องกินหมูกระทะนะเดี๋ยวสักพักนะตอนนี้ที่พักน่าจะเข้าได้แล้วแหละพอแล้วเนี่ยนี่จะไปสามแล้วเนี่ยแป๊บๆนี่ห้องสวยงามนะมีดนตรีเบาๆด้วยมีเครื่องเสียงห้องน้ำว้าวก็ดีอยู่นะอ่างล้างหน้ามองไปเห็นวิวทะเลอย่างนี้เลยนะนั่งแบบเชิญเพลินเลยตอนนี้สั่งส้มตำหน่อยครับตำอะไรคะปูปลาตำไทยตำกั่วตำแตงตำมะม่วงยำมะม่วงไข่เค็มไทยหมูยอตำกล้วยโอ้พี่รวมมาเลยอ่ะว้าวพี่รัวมาเลยฟังไม่ทันเลยตำอะไรดีปูปลาตำไทยตำซั่วตำแตงตำมะม่วงยำมะม่วงตำกล้วยตำหมูยอตำไทยไข่เค็มตำปูปลาแล้วกันเผ็ดไหมคะเอาเผ็ดกลางๆเน้นเปรี้ยว5เม็ดพอ5เม็ดได้เน้นเปรี้ยวเน้นเปรี้ยวเค็มครับชูรสเอาไหมคะนิดนึงก็ได้พอไหมพอครับเดี๋ยวหัวร้านไม่ร้านหรอกพี่จริงเหรอจริงถามแม่ค้ายิ่งกินเยอะแม่ค้ายังผมเต็มหัวใช่ไหมปรากฏว่าเดี๋ยวถอดหมวกมาจ้าใครมาสมิธนี่พี่อยู่หาดทรายแก้วประจำใช่ไหมประจำค่ะมาอุดหนุนพี่เขาหน่อยหัวมะนาวเพียบเลยแม่ค้าได้เที่ยวได้เลยได้เลยไม่นิดเดียวพอผมไม่ชอบหวานพอไหมพอครับพอครับผมตัดนิดนึงโอเคเดี๋ยวผมไปรอที่นู่นขอบคุณครับนี่พี่เดินมาส่งเสร็จพร้อมชูนี้ว่าแซ่บเดี๋ยวมาชิมกันดูเฮ้ยจะแบบที่ชอบเลยอ่ะสั่งได้เลยอ่ะสั่งเฮ้ยรสชาตินี้หากินกรุงเทพยังยากเลยเนี่ยจริงอร่อยเฮ้ยไม่ได้โม้นอร่อยจริงขอเวลานั่งแบบกินส้มตำดูทะเลเวียนแล้วเดี๋ยวเย็นนี้จะไปกินร้านหมูกระทะถามพี่เจ้าของที่ซัมเมอร์เดย์เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ซัมเมอร์เดย์รีสอร์ทแล้วนะครับเขาบอกว่าร้านส้มตำที่เป็นออริจินอลอยู่มานานแล้วนะก็จะมีร้านน้องนิ้งซึ่งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนโรงเรียนตรงเนี้ยไปลองดูเย็นนี้นะครับนี่เลยนะครับร้านน้องลิงซีฟู้ดหมูกระทะนะอยู่ในเส้นระหว่างเนี่ยจากหน้าด่านมาหาดทรายแก้วนะครับเมื่อวานที่สามโมงน้องสุดดีแล้วอ่ะแม่ไปปูอุ้ย199ของเยอะๆเนี่ยอันนี้พอขายหมูกระทะถึงกี่โมงครับปกติ4ประมาณ4โมงครึ่ง4โมงเย็น4ทุ่มลูกค้าเข้ามาสั่งเยอะแยะออกกันแล้วแต่ลูกค้าครับผมใครมาก็แวะมาเที่ยวอุดหนุนเนาะไม่เป็นไรฮะนี่น้ำจิ้มก็มีจิ้มถั่วค่ะอันนี้คือถั่วไอ้น้ำจิ้มสูตรไอ้สุกี้สูตรใหม่สุกี้สูตรใหม่กวางตุ้งธรรมดาเลยค่ะกวางตุ้งแล้วก็นี่ซีฟู้ดปกติถั่วนี่น่าสนใจนะไม่เคยเจอเป็นสูตรของร้านป่ะฮะสูตรของร้านเลยค่ะสองอย่างนี้คือสูตรของร้านสองอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ซีฟู้ดก็นะไอ้
ปั่นเองเลยปั่นเองก็น่าจะแซ่บอยู่แล้วคนเรารักสุขภาพเราต้องกินสามชั้นหมึกมีกุ้งแนวกินแล้วผักนี่มีผักหวานด้วยเดี๋ยวมาผักปกติไม่ค่อยเจอผักหวานในร้านแบบนี้นะแต่ว่าผมชอบมากเลยผักหวานเนี่ยก็มีหลายอย่างเลยครับนี่เดี๋ยวผมไปนั่งฝั่งนู้นเป็นแบบโต๊ะญี่ปุ่นเพลินๆเลยขอชิมน้ำจิ้มก่อนเอาน้ำจิ้มที่เป็นบอกเป็นถั่วก่อนอร่อยอ่ะคือถ้าใครเคยกินพวกน้ำจิ้มแบบแนวถั่วตัดอ่ะมันจะมีความหวานเล็กๆอ่ะแล้วก็กลมกล่อมผมว่าใช้ได้เลยแนวเดียวกันเนี่ยอันนี้ที่เป็นน้ำจิ้มสูตรใหม่เขาก็อร่อยนะมันออกแนวน้ำจิ้มสุกี้อ่ะแต่ว่ามันก็จะมีความพิเศษกลิ่นที่มันเฉพาะตัวไปบอกยากต้องมาลองชิมดูดีกว่าผมว่านะส่วนน้ำจิ้มที่พูดผมว่ามันยังไงมันเด็ดอยู่แล้วแหละจัดจ้านมากนี่ผักหวานนะผมชอบเลยหมึกบ้างหมึกกรอบน้ำจิ้มสูตรใหม่บ้างดีกว่าเด็ดขาดพูดเลยร้านนี้มาคนเดียวเขาก็ขายนะครับบอกเลยว่าอย่าได้อายกินหมูกระทะคนเดียวไม่ใช่เรื่องผิดความเป็นคืออยากกินแล้วไม่ได้กินมาเลยเจ้าของร้านคุยดีน้ำจิ้มอร่อยเฮ้ยตรงตรงนะไม่ได้โม้ต้องมาชิมเลยถึงที่พักแล้วนะกินหมูกระทะมาหน้ามันเนี่ยหัวนี่ฟูเลยขับรถทั้งวันเลยเดี๋ยวตอนนี้5:30กว่าใกล้6:00แล้วยังพอมีเวลาให้ไปเล่นทะเลก็มืดพอดีเลยแต่ก็ยังไม่อยากนอนนะเพราะกลางคืนเล่นทะเลดีที่สุดเดินเที่ยวดูบรรยากาศก็ถือว่ายังคึกคืนกว่าเมื่อวานนะแต่ว่าก็ยังคนน้อยอยู่ดีนี่คือเสน่ห์ของกลางคืนริมทะเลนะโดยเฉพาะที่เสม็ดผมว่ามันสวยมากเลยหมึกปั่นก็มีนะ20 บาทเองอ่ะครับผมตัวละ20 บาทครับปลาหมึกแค่เดียวครับผมถูกมากเลยเอายาวๆเลยนะไปนี่เลยเนี่ยยาวนู่นยาวหลายเมตรเลยใครมาก็มาอุดหนุนได้นะตรงอยู่ตรงนี้ประจำอะฮะอย่าใส่แก้ววินอุ้ยครับครับผมขอบคุณครับ20 บาทตลอดชีพตลอดชีพเลยอะโอเคมาอุดหนุนกันเดี๋ยวนี้ก็คงไม่ไปไหนละอยู่หน้าที่พักนี่แหละแล้วก็นั่งดูทะเลวันนี้เดี๋ยวก็กลับแล้วนะครับเช้านี้เดี๋ยวเรากินข้าวเช้าตอน8:00เช้านะที่นี่จะเริ่มอาหารเช้าตอน8:00อันนี้อาหารเช้านะครับเล็กๆอย่างนึงมีเฟรนช์โทสต์อันนี้หวานเนาะอันนี้ไข่กระทะแซนด์วิชข้าวต้มแล้วก็มีการเบรกฟาสต์แล้วก็มีหัวซองแล้วแซนด์วิชของผมนะฮะก็ได้เยอะอยู่นะเนี่ยกินกาแฟก็พอได้อยู่นะเป็นมื้อเช้าตัวใช้ได้มีชีสด้วยอร่อยดีกินมื้อเช้าเสร็จแล้วนะก็มานั่งดูวิวนะดูทะเลไปก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ทางท่าเรือนนทิพย์นะโทรมาแล้วว่าเดี๋ยวเราจะกลับสปีดโบ๊ทรอบกี่โมงมันจะมีอยู่3รอบนะคือ11:00บ่ายโมงแล้วก็อีกทีนึงน่าจะบ่ายสองบ่ายสามมั้งมีบ่ายสามรอบจำไม่ได้แล้วก็ผมก็เลือก11:00แล้วกันเพราะว่าจะรีบกลับนะฮะไปพักผ่อนต่อที่ฟาร์มก็เคลียร์งานอีกนิดหน่อยครับสรุปการมาทริปนี้นะฮะการมาเที่ยวคนเดียวนะครับเป็นยังไงบ้างก็คือได้เจอเพื่อนนะครับได้มีเพื่อนใหม่ได้คุยกับอีกหลายคนเลยแล้วก็ได้ทักทายพ่อค้าแม่ค้า
ทุกคนต่างเป็นมิตรนะแล้วหรือแม้แต่เพื่อนๆที่เป็นนักท่องเที่ยวด้วยกันเนี่ยเอ้ยเราได้นั่งคุยได้แบบเอ้ยไปแชร์ไปนั่งจิบเบียร์กินนู่นกินนี่กันอะไรเงี้ยผมว่าเอ้ยมันดีมากเลยการมาเที่ยวคนเดียวก็ไม่ได้เสียหายนะอาจจะมีเหงาบ้างเป็นบางทีนะแต่เวลาเห็นเขาเดินกันเอ้ยมันก็อิสระดีนะจริงๆแล้วทุกอย่างในโลกนี้มันมีข้อดีและข้อเสียของมันอยู่ที่เราเลือกจะมองนะคือไม่มีอะไรที่มันดีเพอร์เฟกต์ไปทุกอย่างไม่มีอะไรที่มันแย่ไปสมบูรณ์นะทุกอย่างมันมีทั้งดีและไม่ดีเรื่องที่เราจะมองถ้าเราไปมองแต่ด้านเสียของมันเราก็จะเจอแต่ความแย่ในชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าเรามองในด้านดีนะครับเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขนะครับโอเคนะที่ชอบมากสุดคือตอนเช้าเนี่ยคือหน้าหาดที่เขาดูแลนะเขาก็จะมาเก็บขยงขยะอะไรของเขาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่ของเขาเขาเก็บขยะดีอยู่แล้วนะแล้วก็ ขยะที่มันลอยมาจากฝั่งนะที่เขาทิ้งกันแล้วมันไหลตามน้ำลงมาก็มาเกยตื้นตอนเช้าเยอะแยะมากมายเขาก็มาเก็บทำความสะอาดเพื่อให้ชายหาดสะอาดแล้วก็ให้มันสวยงามผมว่าดีประทับใจ